ช่วงเย็นๆเข้ามาในสถานีกรุงเทพหัวลำโพงค่ะวันนี้เข้ามาเจอปู่ GK4015จอดอยู่ในชานชาลาที่3น่าจะรอสับเปลี่ยนวันนี้จะมารอนั่งขบวนธรรมดาที่313กรุงเทพบ้านภาชีไปดูว่าจะเสียเวลาไหมวันนี้มาดูในชานชาลาที่8จะ6 โมงแล้วแต่ไม่มีแม้กระทั่งริ้วของขบวนธรรมดาที่313วันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น18 นาฬิกาค่ะที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงเดี๋ยวมายืนตรงเคารพธงชาติก่อนคี5183ก็ยังจอดอยู่ในชานชาลาที่4โรงจอดดีเซลรางน่าจะเต็มถึงได้มาจอดไว้ในชานชาลาที่4วันนี้เป็นอะไรที่พิเศษสุดๆค่ะขบวนธรรมดาที่284เข้ามาเทียบในชานชาลาที่6และทำเป็นขบวนธรรมดาที่313เลยวันนี้ที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงเหมือนจะวุ่นวายตอนแรกแปลกใจมากว่าทำไมปู่ GK4015 ที่จอดอยู่ในชานชาลาที่3ไม่เข้ามาลากริ้วเหมือนดั่งปกติที่เคยทำแต่พอได้ยินเสียงประกาศอีกแค่3นาทีสุดท้ายเจ้าหน้าที่ประกาศว่าขบวนธรรมดาที่313จะออกจากชานชาลาที่6เดี๋ยวไปลงที่จุดหยุดรถยมราชค่ะฟังหวีดเสียงฮิตาชิขบวนธรรมดาที่313ค่ะวันนี้ใช้ริ้วของ284ทำขบวนกำลังออกจากสถานีกรุงเทพตอนแรกก็ยังสองจิตสองใจอยู่ว่าจะใช้ริ้วของ284ทำขบวนธรรมดาที่313หรือไม่ทำจริงๆค่ะโรงรถจักรอ
4503ค่ะฮิตนาชิแต่ที่ทำขบวนก็จะเป็น451830ปีในการรถไฟแห่งประเทศไทยฮิตนาชิล่าช้านิดหน่อยแต่ก็มากำลังจะลอดใต้สะพานกษัตริย์ศึกผู้โดยสารแปลกใจเลยว่าขบวนอะไรเปิดวีดเข้าชุมชนสุดยอดการสับเปลี่ยนการทำขบวนมาดูพี่ชี้ผ่านสะพานดำทำแล้วก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่วันนี้ก็พิเศษมากๆในการทำคลิปรถไฟอีกวันหนึ่งจุดหยุดรถยมราชค่ะขบวนธรรมดาที่313วันนี้ใช้ริ้ว284แทนจะได้มืดผู้โดยสารถามใหญ่เลยว่าทำไมวันนี้เปลี่ยนรถเจ้าหน้าที่ก็เรียนผู้โดยสารไปตามตรงเลยว่ารถเสียไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะเร่งเลย